ครียดไหมครับช่วงนี้เครียดเนาะไวรัสเศรษฐกิจก็เครียดนะข่าวเมืองนอกนี่ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเพราะว่ามันเครียดอ่ะมันหลายเรื่องเลือกตั้งนี่มันเลยข่าวหนังก็เลยค่อนข้างน้อยนะก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสรีวิวไม่ใช่สิต้องบอกว่ารีแอคชั่นเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวอย่างหนังนะแต่เป็นคลิปตลกคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้เหมือนว่าเขาเอามาตัดเป็นตัวอย่างหนังอีกรอบนึงซึ่งผมดูไอ้มุกตลกมุกนี้แหละไอ้มุกน้ำตากำมะเทศไอ้มุกแบบแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพ่อตั๊กบริบูรณ์นะฮะแต่นี้เขาเหมือนเอามาตัดใหม่ให้มันแบบฮาฮามั้งนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงมันจะดูซ้ำอีกรอบมันจะฮาไหมก็ไปดูกันเลยกับน้ำตากำมะโรนี่คือสกนกรรมความรัก เล่นปรับสีนะเดอะดาร์กไนท์วะเนี่ยเดือดไหนวะเนี่ยเนี่ยคือมันต้องทำขนาดนั้นวะเอาจริงทำไมต้องทำขนาดนั้นวะผมดูไม่ถึงตอนนี้นะมีมันจากไหนผมยังไม่รู้เลยนะเอาจริงๆนะว่าที่มามีมของมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าตลกดีคือมันเป็นมีมที่บางครั้งเราดูเฮ้ยดูคลิปจริงๆมันไม่ตลกแต่เนี้ยมันก็ดูตลกจริงๆเนาะความรู้สึกแรกเดียวกับผมที่ดูอันนี้คือทำไมตั๊กบริบูรณ์ต้องทำขนาดนั้นต้องเล่นขนาดนั้นทำไมต้องหน้าแดงขนาดนั้นเพื่อเล่นมุกตลกที่แบบมันแทบจะไม่มีคนดูไม่ใช่ได้ไม่รู้แทบจะไม่ได้แบบเน้นมุ่งเน้นดราม่าอะไรขนาดนั้นการตัวแดงมันตลกตรงไหนวะแต่สุดท้ายมันก็ตลกจริงๆนะก็ถือว่าเป็นตลกเล็กๆในความเครียดของสังคมตอนนี้แล้วกันนะก็ถือว่าแฮปปี้นะบริษัทฮะไม่จำกัดนะปกติผมไม่ได้ดูนะแต่เห็นมันเป็นมีมก็เลยหยิบมาดูซะหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะฮะก็อย่าเครียดครับอย่าเครียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม5 โมงเย็นกับผมดีมจากเตียงการดูหนังนะฮะวันนี้ผมดีมจากเตียงการดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย